คุณผู้ชมฮะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในรถกู้ชีพครับระหว่างที่กำลังนำตัวคนป่วยหมดสติเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าคนป่วยตอนเนี้ยตอนแรกหมดสติอยู่ใช่ไหมครับจู่ๆฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็อาละวาดคุ้มคลั่งพยาบาลที่อยู่ในรถ2คนนะครับรวมไปถึงเจ้าที่เวรเปรผู้ชายคนนึงเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงถึงขนาดว่าพยาบาลที่อยู่ในรถ2คนเนี่ยต้องลงจากรถกลางทางเลยฮะส่วนพนักงานเวรเปรที่เป็นผู้ชายที่บอกเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมให้เหมือนผู้ป่วยคนนี้อาละวาดโอ้ยโดนไปน่วมเลยเดียวฮะและข้าวของก็เสียหายด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับและดูสภาพรถฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลสิครับโอ้โหไม่เป็นชิ้นดีเลยนะฮะคนไข้คุ้มคลั่งนะคุณผู้ชมฮะคือสภาพข้าวของเนี่ยพังยับเลยจอมอนิเตอร์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ติดอยู่บนรถพยาบาลเนี่ยเสียหายอย่างหนักกระเด็นหลุดคนละทิศคนละทางเลยนะครับแล้วก็บนพื้นรถเนี่ยมีคราบเลือดกระจายติดอยู่หลายจุดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือมาจากคนไข้รายนี้ครับที่ปรากฏว่าตอนแรกจริงๆไม่มีอาการนะเดี๋ยวเราค่อยเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏคลุ้มคลั่งขึ้นมาครับระหว่างจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนไข้ชายรายนี้นะครับกู้ภัยได้รับแจ้งช่วงค่ำครับว่าหมดสติอยู่ในรถจอดรถอยู่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับในตัวเมืองแพร่เนี่ยแหละครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็ช่วยกันทุบกระจกรถครับเพื่อนำตัวผู้ชายคนนี้ออกมาโดยผู้ชายคนนี้อายุประมาณ 20-30 ปีรูปร่างท้วมแล้วก็ตัวสูงใหญ่นะครับปรากฏพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยออกมาได้ก็พบว่าไม่ได้สติแล้วครับก็เลยมีการประสานรถกู้ชีพของทางโรงพยาบาลแพทย์รามครับมารับผู้ป่วยเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแพทย์รามเนี่ยมีพยาบาลประจำรถ2คนแล้วก็เวรเปรย์1คนนั่งไปด้วยนะครับแต่ระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดคิดครับเพราะจู่ๆคนไข้ชายที่หมดสติพอฟื้นขึ้นมาเท่านั้นแหละครับอยู่บนรถฉุกเฉินคลุ้มคลั่งเลยโวยวายอาละวาดเลยครับเจ้าหน้าที่ทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมจากตอนแรกนึกว่ามานิ่งๆช่วยกันมัดติดกับเปลครับแต่เนื่องจากว่าคนไข้รายนี้เนี่ยตัวใหญ่แรงเยอะขนาดมัดยังดิ้นจนหลุดเลยครับแล้วก็มีการทำร้ายพยาบาลแล้วก็ถีบทำลายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถจนเสียหายนะครับรวมทั้งพยาบาลที่อยู่ในรถก็ถูกทุบตีถูกเตะจนได้รับบาดเจ็บด้วยพนักงานเวรเปรที่อยู่บนรถกู้ชีพรายนี้ชื่อว่านายวีรวัฒน์ชาววอโพครับเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนจังหวะที่เห็นคนไข้พุ่งเข้าใส่แล้วก็ทำร้ายพยาบาลหญิง2คนที่มาด้วยกันเนี่ยตัวเองเลยตัดสินใจครับเอาเป็นผู้ชายไงครับล็อกคนไข้เอาไว้เพื่อไม่พยาบาลได้รับบาดเจ็บพร้อมกับบอกคนขับเลยบอกจอดรถกลางทางก่อนเลยพยาบาลเพื่อให้พยาบาลทั้ง2คนเนี่ยไม่ต้องทำหน้าที่แล้วหนีไปก่อนดีกว่าโดยตัวเขาเนี่ยล็อกคนไข้ชายรายนี้เอาไว้อ่ะคุณผู้ชมขนาดทำร้ายเพื่อนพยาบาลด้วยกันถูกไหมฮะทำยังไงอ่ะแต่หน้าที่ของการช่วยคนมันต้องตามอยู่ผู้ชายคนนี้ก็คือคุณวีรวัฒน์พยายามล็อกตัวผู้ชายคนนี้ครับเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็ยังอาละวาดอย่างหนักจนสุดท้ายครับโรงพยาบาลเอาไม่อยู่ครับต้องเรียกตำรวจมาช่วยระงับเหตุแล้วครับเอาลองไปฟังเสียงของเวรเปรย์ที่อยู่บนรถฉุกเฉินรายนี้ครับตอนนั้นคนไข้ไม่ได้สติไปชั่วขนาดนี้แล้วก็หลับไปเลยแล้วพอไปสักพักนึงคนไข้ดิ้นหลุดออกจากสไปนัลคอร์ดแล้วเบลที่รัดนะก็ขีดพยาบาลก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็สาวหมัดใส่กันเลยผมก็พยายามจะไม่ให้พยาบาลเจ็บนะจับเขาคิกให้ติดกับประตูรถฝั่งคือเขาคิกเลยลุกได้เลยโอ้แล้วก็ผมก็พยายามล็อกให้เขาติดกับประตูรถอย่างนั้นฝั่งนึงเพื่อที่ให้พยาบาลลงรถไปก่อนแล้วผมก็ล็อกยาวมาเลยให้เขาจะทำอยู่ไปเดียวว่าการกราบไปก่อนคือเขาสาวหมัดใส่ที่อย่างเยอะตั้งแต่พยาบาลลงรถก็สาวยาวเลยเปย์คนนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาเนี่ยต้องยอมเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนไข้เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วนี่คือสภาพนะครับของภายในรถกู้ชีพฮะข้าวของระเนระนาดไปหมดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าไอ้นาทีที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นนาทีระทึกนะครับแล้วก็ชุลมุนมากจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดในรถกู้ชีพคันนี้ครับเนี่ยฮะจังหวะที่มีการปฐมพยาบาลนะครับคนไข้ที่นอนหมดสติอยู่ฮะนี่นะฮะรถก็กำลังจะขับไปโรงพยาบาลครับในรถจะเห็นได้ว่ามีเจ้าที่นะครับแล้วก็พยาบาลรวมทั้งหมด3คนเนี่ยฮะจู่ๆคนไข้ก็โอ้เนี่ยฮะตื่นขึ้นมาดูสิคือโอ้โหแล้วกระโดดถีบทั้งต่อยทั้งพยาบาลโอ้ยเนี่ยโอ้ยพยาบาลเอาไม่อยู่ฮะคือต้องบอกว่าเราก็เคยเห็นใช่ไหมการปฐมพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
ตอนที่อยู่บนรถกู้ชีพเนี่ยนะฮะก็จะมีการลัดตัวคนไข้เอาไว้นะฮะนะฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ยโอ้โหดิ้นจนไอ้ที่สายที่ลัดไว้เนี่ยมันหลุดไปหมดเลยโอ้ตัวใหญ่นะครับระหว่างนั้นนะครับคือต้องบอกว่าคนไข้เนี่ยฟื้นขึ้นมาไงฟื้นขึ้นมาก็ดิ้นอย่างแรงฮะจนสายที่ลัดไว้เนี่ยหลุดแล้วก็ใช้กำปั้นทุบไปที่พยาบาลหลายต่อหลายครั้งใช้เท้าถีบด้วยนะเมื่อกี้นี้สังเกตดูดีฮะจนทุกคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยครับส่วนตัวคนไข้เองก็หล่นลงมาจากเปรย์ฉุกเฉินแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดอาละวาดนะฮะแล้วก็คลั่งหนักกว่าเดิมด้วยเนี่ยสังเกตดูดีอีกรอบนึงฮะคุณผู้ชมฮะทุกคนกำลังช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันอยู่ฮะเนี่ยฮะเนี่ยคนไข้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ดิ้นนะดิ้นใหญ่เลยดิ้นใช้เท้าถีบแล้วก็ใช้หมัดต่อยไปที่พยาบาลด้วยนะครับนาทีนั้นรถกู้ชีพนะครับก็จอดกลางทางเพื่อให้พยาบาล2คนที่อยู่ในรถเนี่ยลงจากรถไปก่อนผมว่ากลัวเดี๋ยวคนไข้เนี่ยจะทำร้ายหนักไปกว่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเหลือในรถนะฮะก็คือคนขับคนนึงแล้วก็เจ้าที่เวรเปที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเท่านั้นเองนะครับหลังจากพยาบาล2คนลงจากรถไปได้แล้วครับคนขับก็รีบขับรถต่อไปนะครับเพื่อจะนำคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ความเคราะห์ร้ายเนี่ยมันมาตกกับเจ้าหน้าที่เวรเปเนี่ยฮะเพราะว่าอยู่กับคนไข้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วนะฮะแล้วไอ้คนไข้คนนี้มันก็คุ้มข้างอย่างหนักต่อฮะเจ้าที่เวรเปเนี่ยทำได้แค่อดทนแล้วก็ปล่อยให้คนร้ายในคนไข้นะฮะทำร้ายร่างกายจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลนะครับนี่ต้องนับถือหัวใจของพี่ของคนนี้ฮะพี่เขาเป็นเจ้าที่เวรเปนะฮะครับเพราะว่าช่วยให้พยาบาล2คนเนี่ยลงจากรถไปได้ไม่บาดเจ็บไปมากกว่านี้แล้วก็เอาตัวเองเป็นที่รองรับอารมณ์คนไข้นะครับเพื่อจะเร่งส่งคนไข้ให้ถึงโรงพยาบาลนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเหตุการณ์นี้มันอันตรายมากๆโชคดีนะครับที่ไม่ได้มีการใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะอ่ะวันนี้รายการข่าวใหญ่ของเราครับส่งคุณเต้อายุไทยนนท์นิติรัตน์ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือนะครับของช่อง8เรานะครับไปพูดคุยกับพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็กระโดดหนีลงจากรถกลางทางไปเนี่ยแหละครับชื่อว่านางมณีรัตน์สืบราชครับเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพทย์รามนะครับเธอบอกว่าตอนที่กำลังส่งตัวคนไข้คนนี้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นพยาบาลแล้วก็เจ้าที่เวรเปย์เนี่ยก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็มีการล็อกตัวคนไข้นะครับเพื่อจะเจาะสายให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ออกซิเจนแต่จู่ๆคนไข้คนนี้ก็ลืมตาได้สติขึ้นมาบอกว่ามาทำอะไรเขาคือพูดง่ายว่าตอนที่เขาสลบไปเนี่ยเขาอยู่ในรถเขาไงพอลืมตาตื่นขึ้นมาเอ้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่คุ้นเลยฮะเขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเขามาอยู่บนรถกู้ชีพได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าขอกินน้ำหน่อยตอนนั้นนะครับพยาบาลพยายามจะบอกให้คนไข้เนี่ยบอกว่านอนพักเฉยๆก่อนใจเย็นใจเย็นแต่ปรากฏว่าคนไข้ไม่ยอมฟังฮะโวยวายดิ้นแล้วก็ใช้เท้าถีบจนหลุดออกจากเปรย์ล็อกครับแล้วก็ดึงสายน้ำเกลือออกเลือดพุ่งกระจายเลยฮะหลังจากนั้นก็โอ้ยสาวกำปั้นใส่พยาบาลที่อยู่ในรถ2คนนะฮะนาทีนั้นคนขับรถกู้ชีพเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยถ้ายังขับรถต่อไปเนี่ยเห็นท่าจะไม่ดีพยาบาลโดนต่อยน่วมแน่ๆเลยก็เลยจอดรถให้กับพยาบาล2คนลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เหลือเจ้าที่เวรเปที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองแพร่ด้วยนะฮะเอาไปฟังเสียงพยาบาลนิดนึงครับเราก็แทงน้ำเกลือตามปกติแล้วเขาก็อยู่ก็ได้ออกซิเจนสักแป๊บเขาก็ลุกขึ้นลุกขึ้นบอกว่ามันทำอะไรกันแล้วอยากจะกินน้ำก็งั้นเดี๋ยวให้สารน้ำก่อนแล้วสักพักกดคือหากเขาให้พยุงเขานอนลงเลยค่ะนอนได้สักแป๊บเขาอยู่เขาก็ถีบเลยคราวนี้ไม่คือเราก็ไม่ทันได้ทั้งตัวมันอยู่ก็ถีบพี่นั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงนี้เขาถีบเพื่อที่จะเอาตัวเองออกจากตัวที่เราล็อกเบลไว้ถีบเสร็จปุ๊บเขาก็แรงเขาเยอะเนาะเขาก็ถีบตัวเองคราวนี้เขางอขาถีบลอยตามอากาศเลยหมุนมาทางนี้เนาะหมุนมาทางนี้ก็โดนเราโดนก่อนน้องผู้ชายตกใจเพราะว่าเราโดนในสภาพน้องผู้ชายก็พยายามกันเราออกให้นอกจากนี้คุณเต้อายุไทยก็ลงพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีคนแจ้งว่าผู้ชายคนนี้นอนหมดสติอยู่ในรถนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของปั๊มพบว่าชายคนนี้เนี่ยขับรถขนส่งพัสดุแล้วก็นำรถเนี่ยเข้ามาจอดที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเย็นของคืนที่ผ่านมาหลังจากนั้นพอหลับไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเรียกเขาก็ไม่ตื่นครับทางกู้ภัยก็
เร่งช่วยนำตัวออกมาจากรถนะฮะคุณผู้ชมครับด้วยการทุบกระจกรถเนี่ยฮะแบบนี้เนี่ยแหละครับเพื่อนำตัวออกมาเราไปดูช่วงจังหวะนี้ครับเป็นช่วงที่พลเมืองดีแล้วก็เจ้าที่พยายามไปช่วยผู้ชายคนนี้ครับเป็นไงพี่แรกนะคนที่ช่วยเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในรถเนี่ยหมดสติหรือว่าชักเพราะว่าป่วยหรือเปล่าครับก็ทุบกระจกไปฮะเพื่อจะช่วยเหลือเอาตัวออกมานะครับแล้วก็สังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยหนุ่มคนนี้ไม่ได้สติละมีการชักเกรงด้วยนะฮะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่ช่วยเนี่ยเขาต้องเรียกรถกู้ชีพนะครับเพื่อเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเพราะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสำหรับตัวหนุ่มคุ้มข้างคนนี้ครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางตำรวจภูธรเมืองแพร่เนี่ยได้สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับหนุ่มคุ้มข้างคนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นพนักงานขับรถส่งพัสดุเบื้องต้นเขาเล่าแบบนี้บอกว่าเขาขับรถไปรษณีย์คันเมื่อกี้เนี่ยมาจากจังหวัดน่านมาจอดรอรับของจากรถขนส่งอีกคันนึงระหว่างรอเนี่ยก็เผลองี่ไปไงแล้วก็ไม่ได้สตาร์ทรถครับรู้ตัวอีกทีก็คือมาอยู่บนรถพยาบาลคันนี้แล้วครับก็อ้างบอกว่าตอนที่เขาคุ้มข้างเนี่ยที่เขาถีบทั้งต่อยพยาบาลอะไรแบบนี้เขาไม่ได้สติเขาไม่รู้เรื่องเขาจำความไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจคำให้การทั้งหมดนะครับแม้ว่าตรวจสอบในรถแล้วจะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ตามนะครับแต่พอไปตรวจฉี่เนี่ยฉี่เป็นสีม่วงไงนะฮะก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดครับรอผู้ต้องหาได้สติแล้วก็เตรียมสอบปากคำแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปนะฮะครับอุ้ยในออนไลน์เนี่ยบางคนเขียนบอกว่าโอ้ยน่าจะปล่อยแม่งให้ตายเลยนะหรือว่าบางคนบอกว่าน่าจะเอาไปส่งในคุกคือก็ไม่ได้เหมือนกันคือในมุมของจรรยาบรรณของคนที่เป็นกู้ชีพเนี่ยทำงานด้านการแพทย์เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะฮะก็คือเอาผู้ป่วยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลให้ได้นะฮะแล้วก็รักษาให้หายดีอ่ะพูดง่ายๆแบบนั้นคือเขาก็มีเหตุผลของเขาคือเขาถึงต้องยอมไงสุดท้ายก็ต้องชื่นชมเจ้าที่เวรเปย์แล้วก็เจ้าที่ทุกๆคนนะฮะพยาบาลกู้ชีพด้วยนะใช่ครับแต่ว่าหนุ่มคนนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยความเคารพนะฮะคือเนื่องจากว่าเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าการเสพยาเสพติดแล้วก็ประพฤติแบบนี้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นเอาท์ซอร์สเอกชนอย่างไรก็เดี๋ยวคงว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถือว่าผิดมากนะฮะและความผิดอาจจะถึงขั้นต้องออกจากงานเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม